พดถามนครตอบสาระน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำฮิตาชิจาก CPG Professional วันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องว่าซื้อปั๊มน้ำมาแล้วต้องทำอะไรเบื้องต้นนะครับโอเคครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าดูกล่องเลยครับเปิดกล่องมาเสร็จปุ๊บถุงก็ต้องอยู่ลักษณะตรงนี้ครับแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วใช้ไขควงครับไขควงแฉกมันจะมีน็อตล็อกฝาอยู่นะครับผมครับคุณกรผมหาใบประกันไม่เจอครับอ๋อใบประกันพี่พจน์ไม่ต้องห่วงครับใบประกันไม่อยู่ตรงนั้นครับมันอยู่ในตัวเครื่องครับอ๋อเราต้องเปิดฝามาก่อนพี่พจน์อ๋อครับผมโอเคครับนี่ครับเพลย์อยู่นี่ครับผมใบประกันอยู่ตรงนี้ครับพี่นี่นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพอื่นว่ามันสมบูรณ์ไหมครับผมเท่านั้นแหละครับถ้าสภาพสมบูรณ์ไม่มีการแตกหักถือว่าใช้งานได้ตามปกติครับโอเคอันนี้นะฮะใบรับประกันนะครับสำคัญมากๆนะครับ